ออนไลน์นะครับเอาละ สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตปรัชญาชีวิต เพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาหลักกับปรัชญาคิดเอาไม่ได้หรอกถึงจะได้ก็ได้แค่ภาษาเนาะถ้ายิ่งไม่คิดก็ยิ่งไม่ได้แล้วจะพูดไปทำไมอ่ะพูดเพื่อที่จะให้พิจารณาไม่ใช่แล้วนะปรัชญาเนี่ยคิดเอาไม่ได้คิดยังไงก็ไม่ได้ถ้าได้ถ้ารู้ก็แค่ภาษามันสุดภาษาสุดคิดหรือคิดจนสุดความคิดหรือคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดนั่นแหละครับจึงจะได้จึงจะถึงคำว่าปรัชญาซึ่งแปลว่าปัญญาที่ประเสริฐเลิศสมันตันประเสริฐเลิศศิวิไลก็ได้ศิวิไลมันเป็นยังไงก็เป็นภาษาอยู่นะมั้งสีวิไลไปไหนก็ติดล็อกด้วยภาษาหมดโอ้ยแล้วถ้าหากว่าไม่มีภาษาสื่อสารกันมันจะรู้ไหมนี่ก็ไม่รู้อีกแหละเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นนะครับว่าภาษานี่คือสิ่งสมมติเราต้องใช้สิ่งสมมติมนุษย์โลกใบนี้ใช้สิ่งสมมติมาตั้งแต่การเกิดโลกเพราะโลกใบนี้คือสิ่งสมมติเห็นไหมสมมุติจัตสะอะไรสมมุติสัจจะสมมุติสัจจะนั่นแหละ ใช่นะแปลกนะแต่สิ่งที่บอกว่าปรมัตถ์มันซ่อนอยู่ในโลกก็แปลว่าซ่อนอยู่ในสมมติปรมัตถ์ซ่อนอยู่ในสมมติมันซ่อนตรงไหนวะเนี่ยตรงไหนมันซ่อนตรงไหนจุดที่มันซ่อนอยู่ก็คือจุดที่เรียกว่าศูนย์กลางของโลกนั่นเองครับแล้วใครล่ะจะมุดทะลุเข้าไปถึงศูนย์กลางของโลกได้ทีเนี้ยที่พูดเนี่ยมันทำได้หรือเปล่าทำไม่ได้ครับแต่มีสิทธิ์รู้นะแล้วรู้ได้ยังไงก็ตั้งประเด็นใหม่ขึ้นมาสิครับ เช่นเราคือโลกคือเราแทนที่จะไปศึกษาเรื่องโลกในโลกก็ศึกษาเรื่องเราในตัวเราทีนี้เห็นไหมใกล้เข้ามาแล้วนี่ถ้าหากว่ารู้เข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนหมดตัวตนคือหมดอัตตาหมดตัวตนคือหมดอัตตาหมดอัตตาคือหมดตัวสมมติที่พูดถึงกัน
นะแล้วก็จะรู้ว่าปรมัตถ์เป็นเช่นไรอยู่ยังไงควบคุมได้ไหมก็ทำไมจะไม่ได้ล่ะถ้าเราเข้าถึงปรมัตถ์ด้วยตัวเราเองนะแล้วตัวเราก็ต้องควบคุมภาวะปรมัตถ์นั้นได้สิถ้าคนอื่นเขาเข้าตัวเขาเองไม่ได้คนอื่นก็ไม่สามารถที่จะมาควบคุมปรมัตถ์ของคนอื่นได้งั้นใครเข้าถึงปรมัตถ์คนนั้นก็จะควบคุมภาวะปรมัตถ์นั้นได้เห็นไหมปรมัตถ์คืออะไรก็ภาษาอีกแหละโอ้ยแล้วปีไหนมันจะหลุดจากภาษาไปได้เนี่ยมันจะไปยังไงอ่ะก็ถ้าไม่ใช่ภาษาพูดมันจะมีภาษาเข้าใจกันได้ไหมเนี่ยภาษาเข้าใจคือภาษาอะไรเนี่ยก็ภาษานึกภาษานึกภาษานึกภาษาคิดนั่นคือภาษาใจอย่างท่านอยู่ที่บ้านท่านในขณะนี้อยู่หน้าจอและอยู่ที่บ้านท่านด้วยถ้าท่านจะนึกคิดเข้ามาสู่คนกำลังพูดอยู่ในจอเนี่ยแปลว่าท่านก็ต้องใช้ภาษาใจ ส่วนผมใช้ภาษาพูดภาษาพูดออกมาจากภาษาใจนะออกมาจากใจ แต่เป็นใจลุงงอกนะใจคือความนึกความคิดเพราะฉะนั้นนึกได้คิดได้มันก็พูดผ่านภาษาออกมาพอเวลาพูดผ่านภาษาปุ๊บถ้าท่านได้พิจารณาตามให้สมเหตุสมปัจจัยแล้วคำว่าพิจารณาน่ะคือนึกคิดพินิจพิจารณาหาอะไรหากระบวนกระบวนเบกไหนเนาะรู้จักแต่กระบวยกระบวยเนาะพอรู้จักแล้ว กระบวยก็คือภาชนะตักน้ำเอามากินกันกระบวยกระบวนเป็นไงกระบวนกระบวนทัดเนี่ยเคยได้ยินไหมครับกระบวนและขบวนนี่เนี่ยขบวนควายเดินเนี่ยควายมันเดินเป็นแถวเป็นแนวมดขบวนมดขบวนกองทัพมดเป็นขบวนแล้วกระบวนน่ะสิโอ้ใครเนาะเป็นคนสร้างภาษานี่ไม่ให้พูดกันภาษาพระหันมันฟังยากจัง ภาษาพระหันสร้างมาให้พูดให้คุยให้คุยกันสื่อสารกันฟังยากจังเนาะไม่เข้าใจทั้งภาษาและความหมายของภาษามันก็ยิ่งแปลกกันใหญ่ไม่รู้มันก็ต้องค่อยๆเล้าดินสอนะครับค่อยๆฟังค่อยๆพินิจพิจารณาเหมือนเล้าดินสอไปเรื่อยมันจะแหลมมันจะคมมันเองสุดท้ายแล้วใช่ไหมถ้าหากว่าไม่พิจารณาโดยการผ่านภาษาแล้วอากาศผ่านกับกิริยาชนะเล่ามันจะเข้าใจเห็นไหมครับก็ความเข้าใจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไอ้รู้เนี่ยมันรู้ง่ายหรอกคำว่ารู้เนี่ยมันมีสองสภาวะนะครับรู้มองเห็นก็รู้เนี่ยมันง่ายมาก
ได้ดมก็รู้นี่ง่ายมากได้กินก็รู้ได้สัมผัสรูปธรรมส่วนนู้นส่วนเว้านู่นนี่นั่นก็รู้ก็เรียกว่ารู้โดยการผ่านอายตนะ5จะรู้ได้โดยง่ายแต่ถ้ารู้อีกสภาวะหนึ่งไม่ใช่ง่ายนะครับ รู้สภาวะนั้นมันต้องรู้สภาวะของจิตจิตมันคืออะไรกันโอ้ยจะไปต่อได้ไหมเนี่ย นะล่มชะมังล่มปากเอาเจ้าพญาละมั่งทางล่มไหนไม่ล่มล่มแถวปากเอาเจ้าพญาไปไม่ถึงสมุทรปราการและพระประแดงเลยเนี่ยโอ้ ออกอ่าวได้ไหมเนี่ย ว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงสักหน่อยเป็นไงเผื่อว่ามันออกปากเอาเจ้าพญาไปสู่ห้วงทะเลมหาสมุทรจะเป็นแอตแลนติกแปซิฟิกไปรถเป็นไง ไปแบบไม่บรรยาบรรยังเลยนะจิตก็ติดพระเจ้าภาษาอีกแหละโอ้ยไปไหนก็หนีไม่พ้นภาษาไม่มีภาษาก็ไม่ได้อย่าลืมนะครับภาษาคือสิ่งสมมตินะครับไม่มีสิ่งสมมติก็ไม่ได้นั่งพูดอยู่นี่คือสิ่งสมมตินะพี่เอ๋ยลุงออก ก็สรรพนามตามสมมติในท้องเรื่องว่าไปโน่นพูดอย่างว่าเล่นอีเก มีนามตามสมมติท้องเรื่องอะไรท้องเรื่องสังทองเลยมีนามตามสมมติสรรพนามตามสมมติก็คือชื่อนั่นแหละชื่อสัตว์สิ่งของอย่างโลกวันนี้เป็นสิ่งของได้ไหมในโลก อย่างไมโครโฟนนี่เป็นสิ่งของได้ไหมเนี่ยอย่างไฟแช็กนี่เป็นสิ่งของได้ไหมเนี่ยอย่างบุหรี่นี่เป็นสิ่งของได้ไหมเนี่ยสมมติว่าใช่ไหมฮะสิ่งสมมติมีทั้งเห็นมองเห็นด้วยตากับไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอะไรบางที่มองเห็นที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าข้างตัวท่านมีไหมครับ ลองมองไปรอบๆดูสิครับไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าก็ยังเป็นสิ่งสมมติอีกโอ้ยจะไปต่อได้ไหมเนี่ยคิดว่าไปต่อได้ไหมพี่ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพผมลืมอะไรบ้างเพราะว่าผมลืมโทรศัพท์นะไม่รู้วางไว้ไหนตั้งแต่เช้าแล้วไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลยปิดล็อกตายเลยโทรศัพท์ก็เลยไม่รู้ไปวางไว้ที่ไหนกันไปนู่นสรุปเลยนะฮะเรื่องตัวสมมติเนี่ยโหโคตรเยอะเลยโคตรเยอะโคตรมากผ่านหูมาก็เป็นสิ่งสมมติหมดหมาเห่าข้างรั้วนั่นก็เป็นสมมติหมดโอ้ยใช่ไหมเมฆหมอกที่มองเห็นนั่นก็สมมติหมดทีเนี้ยไฟดวงนั้นดวงนี้เห็นก็สมมติบทใช่ไหมฮะเสื้อผ้าพรที่สวมใส่ในขันนี้เนี่ยสมมติหมดสรุปแล้วมนุษย์หนีสิ่งสมมติไม่ได้นะงั้นก็ต้องใช้สิ่งสมมติให้มันเป็นประโยชน์รู้จักสิ่งสมมติแล้วก็ใช้สิ่งสมมติมันร่างกายของเราทั้งหมดก็คือสิ่งสมมติ ก็ใช้ไปตามกระบวนของสิ่งสมมติให้มันถูกต้องตรงจริงแล้วกันสิ่งสมมติใช้มันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติแล้วกันสิ่งสมมติที่ว่านั้น
ถ้าไปใช้ผิดธรรมชาติมันก็จะมาทำร้ายตัวเราเองอีกก็ทำร้ายสิ่งสมมติตัวเราเองอีกโอ้ยมันจะไปต่อได้ไหมรุ่งงอกท่านคิดว่าผมจะไปต่อได้ไหมนี่มันวนนะเนี่ยมันเริ่มวนแล้วนะเนี่ยยอมรับเถอะพี่เอ๋ยเพราะว่าคำว่าสมมติสัจจะมันไม่ใช่ลุงหงอกเป็นคนที่เริ่มภาษานี้มาสื่อสารกันนะครับนะภาษาสื่อสารกันนู่นนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านู่นเป็นคนเปล่งพระวจนะคำว่าสมมติสัจจะสมมติสัจจะอย่าไปติดมันอย่าไปยึดมันรู้แล้วก็รู้ผ่านไปใช้แล้วก็ใช้ผ่านไปแต่ภายใต้เงื่อนไขของการใช้ต้องรู้และเข้าใจทุกบริบทของการใช้สิ่งสมมุตินั้น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 ไม่ว่าจะกินนอนเดินยืนว่าบอคอโป่งสารพัดเข้าใจมันใช้สิ่งสมมุติไม่เข้าใจในการใช้มันก็จะย้อนรอยเรามาหาเราทำให้เราติดขัดอึดอัดทำให้เราไม่จำแนกแจกแจงไม่ได้สุดท้ายสิ่งสมมติตัวสมมติมันก็จะเป็นภัยเป็นภัยแก่ตัวเราเองเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เองครับปวดนั่นปวดนี่เจ็บนั่นเจ็บนี่ไหมครับ เพราะเราไม่เข้าใจสิ่งสมมติไม่เข้าใจกระบวนทัศน์ไม่เข้าใจกระบวนการของการผสมผสานสิ่งสมมตินั้นให้มันเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงมีการทำสมาธิคำหนึ่งน่าสนใจมากความว่าเอกคัตตาก็คละสิ่งสมมติให้เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันสิ่งสมมติที่ว่านั้นบอกว่าพูดว่าดินก็ได้ของแข็งพูดว่าน้ำก็ได้ของเหลวพูดว่าอากาศก็ได้มองไม่เห็นเนี่ยฮะอากาศมองไม่เห็นแท้ๆยังเป็นสิ่งสมมติอยู่อากาศอากาศมองไม่เห็นเป็นสิ่งสมมุติไฟใครมองเห็นไฟมั่งไฟมันคืออะไรทีนี้นี่ใช่ไหมไฟได้นะไฟมันเป็นไงกินดูสิ กินไฟ กินแบบนี้ดีกว่ากินแบบนี้ดีกว่าไฟมันร้อนนะมันร้อนนะไฟมันร้อนนะเนี่ยไฟดวงอาทิตย์มันก็ร้อนนะทีเดียวเห็นไหมไอ้คำว่าร้อนๆน่ะคือไฟเป็นความรู้สึกไปแล้วใช่ไหมฮะความร้อนนี่คือความรู้สึกนั่นแหละความรู้สึกนั่นนะฮะก่อให้เกิดความนึกคิดต่องั้นผู้ใดก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้สึกดีคนคนนั้นจะมีความคิดอันประเสริฐเลิศสมันแตนเลิศสิวิไลคนนั้นก็ตามที่มีความรู้สึกไวก็คือเป็นบุคคลที่มีปฏิกิริยาตอบสนองหรือสนองตอบก็ได้กับสิ่งเราที่อยู่ภายนอกตัวเราเองภายนอกเราก็สิ่งสมมุติหมดอากาศก็เป็นสิ่งสมมุติใช่ไหมครับสิ่งสมมุติก็ล้อมตัวเราอยู่ทั้งสิ้นสรุปสิ่งสมมุติคือธรรมดาและธรรมชาติสิ่งสมมุติเป็นเรื่องราวธรรมชาติสมมุติสัจจะก็คือเรื่องราวธรรมชาติมีใครย้อนแย้งไหมครับที่ว่าไม่น่าจะมีเนาะยกเว้นคนที่ไม่ขบคิดพิจารณาด้วยเหตุปัจจัยนู่นนี่นั่นจึงจะมีคำว่าย้อนแย้งจะย้อนแย้งผมทำไมเล่า
ย้อนแย้งสิ่งที่อยู่ข้างตัวท่านเพราะมันเป็นสิ่งสมมุติถ้าจะย้อนแย้ง ใช่ไหมฮะย้อนแย้งสิ่งสมมุติก็คือรอบตัวท่านนั่นรวมทั้งตัวท่านตัวผมเองก็เป็นสิ่งสมมุติหนักๆเข้ามาย้อนแย้งตัวเองอีกโว้ยแล้วเกิดมาทำไงวะแน่ไปนู่นทีนี้ทำไมฉันต้องเป็นหญิงอ่ะทำไมฉันต้องเป็นชายทีเนี้ยหญิงกับชายมันต่างกันตรงไหนทีเนี้ยโอ้ยไปกันใหญ่แล้วทีเนี้ยมีจุดจบไหมเนี่ยสิ่งสมมุติเนี่ยโดยเนื้อแท้แล้วมันมีจุดจบกันไม่ได้นะมันพัวพันผูกพันพ่วงพันกันมาโอ้ยนับพบนับชาติไม่ถูกหรอพี่เอ้ยไม่รู้กี่แสนล้าน ปีสิ่งสมมติต้นไม้ใบหญ้าก็ล้วนแต่สิ่งสมมติหมดเด้อสิบอกให้ดินทุกก้อนดินอิฐหินดินทรายล้วนแต่เป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นเครื่องบินก็สิ่งสมมติเรือดำน้ำก็สิ่งสมมติและสิ่งสมมตินี่ว่ามันก็มีพิษภัยร้ายแรงเหลือเกินนะครับพิษภัยของสิ่งสมมติโอ้ยหน้าวันนี้พิษภัยเยอะฝุ่นละอองเล็กๆน้อยเนี่ยคำว่าฝุ่นละอองก็แปลว่ามันมีตัวตนอัตตาตัวตนอยู่มันก็เป็นสิ่งสมมติหมดนะเมื่อรู้เข้าใจสิ่งสมมติถามว่าจะอยู่กับสิ่งสมมติได้ไหมเนี่ยก็ใช้สิ่งสมมติให้เกิดประโยชน์ได้ไหมได้สิครับ อากาศคือสิ่งสมมติก็จับมาใช้ประโยชน์ซะเลยงับอากาศซะ ดูดเข้าไปแล้วก็กลืนแล้วก็กลั้นดูดเข้าไปทางปากเขานี่ดูดอัดระเบิดคายเนี่ย เป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะไปเลย รถมันจะแล่นไปไหนๆได้ดูดอัดระเบิดและคายโอเคไหมพี่ผมว่าเจ๋งนะจริงจริงๆนะมีคนเข้าเจ้าเมืองนอกเมืองนาอยู่ที่ทำกลางของหิมะเขาส่งมาให้ดูเราก็เลยดูซะเลยโอ้โหคงสดชื่นดีคนจะอยู่ไปอยู่ในท่ามกลางของหิมะดีก็ไปอยู่ท่ามกลางสิ่งสมมติอีกแหละใช่ไหมครับหิมะเป็นก้อนๆนะเป็นเม็ดเนี่ยอากาศความหนาวอย่าลืมนะความหนาวความร้อนคือความรู้สึกนะครับใช่ไหมครับเมื่อเสพสิ่งสมมุติเข้าให้แล้วเราจะรู้สึกเพราะฉะนั้นจงใช้สิ่งสมมุตินั้นให้ก่อประโยชน์จนเกิดความรู้สึกแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งสมมุตินั้นเป็นเครื่องมือจะนำพาเข้าไปสู่คำว่าปรมัตถ์อีกชั้นหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของสมมุติและปรมัตถ์ ใครทำใครได้คนไหนได้คนนั้นก็เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนเฉพาะตัว แลกเปลี่ยนกับใครก็ไม่ได้ถึงจะแลกได้ให้ไปแต่ผู้รับก็รับไม่ได้แปลว่าแลกเปลี่ยนไม่ได้หรือถ้าจะมีความเป็นไปได้ก็ต้องใช้ความรู้สึกเชื่อมโยงด้วยความรู้สึกระหว่างกันและกันหรือของกันและกันจึงจะเชื่อมโยงได้แปลว่าความรู้สึกนั้นยิ่งใหญ่จริงๆครับรวมความแล้วนะครับในการที่จะเชื่อมโยงระหว่างสมมติกับปรมัตถ์เข้าหากันต้องผ่านความรู้สึกเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นคำว่าร้อนเย็นอ่อนแข็งเจ็บปวด
งั้นจงอยู่กับความรู้สึกนิ่งๆอยู่กับความรู้สึกให้ได้สำหรับท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพจะดิ้นยังไงมันก็ไม่ได้ งั้นคุมให้อยู่คุมความนิ่งเก็บความรู้สึกเข้าใจความรู้สึกของเราเองให้ได้เราเรียกกันว่าอยู่กับตัวเองที่สุดแล้วให้ผ่านวิกฤตสำหรับผู้ที่มีสุขภาพไม่ดีปวดหัวปวดเอวเจ็บนั่นปวดนี่หรืออวัยวะส่วนใดก็ตามที่มันทำงานไม่ถูกต้องตรงจริงตามหน้าที่ของมันเห็นไหมรวมเรียกว่าทั้งหมดนั่นคือสมาธินั่นเองสมาธิซึ่งแปลว่านิ่งอย่าแปลอย่างอื่นนะครับรู้จักกับดวงออกคำว่าสมาธิแปลว่านิ่งอย่าแปลอย่างอื่นถ้าแปลอย่างอื่นเป๊ะเลย เป๊ะเลยไม่มีหลักไม่มีแกนเลย ไม่มีหลักไม่มีแกนไม่มีตัวยึดยิ่งแปลกันใหญ่สติแปลว่านิ่งก็ขออภัยสมาธิแปลว่านิ่งสติแปลว่ารู้สึกงั้นความรู้สึกกับความนิ่งนั้นมันของคู่กันถ้านิ่งไม่พอก็จะไม่รู้สึกในการเชื่อมต่อระหว่างปกติกับไม่ปกติเจ็บกับไม่เจ็บปวดกับไม่ปวดเห็นไหมถ้านิ่งไม่พอก็จะไม่รู้สึกหรือรู้สึกก็ปวด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 เจ็บเจ็บเจ็บนิ่งไม่พอถ้านิ่งพอปุ๊บเฮ้ยมันหายไปไหนว่าเจ็บปวดอย่างเงี้ยน่าคิดนะน่าพิจารณาเรื่องนี้สำหรับท่านที่สุขภาพไม่ดีหรือคำว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองไหวไหมพี่ผมว่าไหวนะไปกันได้นะสรุปส่วนย่อจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับส่วนย่อที่ยิ่งใหญ่ก็แล้วกันสมมุติกับปรมัตถ์นั้นมันอยู่แค่กระดาษกั้นเพียงแผ่นเดียวนะครับสมมุติกับปรมัตถ์มันอยู่กันแค่กระดาษกั้นเพียงแผ่นเดียวนะครับผมไม่ทราบเลยเนี่ยจับไม้คือสมมติทั้งสิ้นสรรพนามเรียกขันก็อ้าวกระดาษทิชชู่เนี่ยนะครับนี่คือสิ่งสมมติสมมติหมดเห็นไหมสมมติหมดปรมัตถ์อยู่ไหนล่ะปรมัตถ์อยู่สิมันอยู่ตรงไหนพอที่จะอธิบายให้เกิดความเข้าใจกันบ้างปรมัตถ์สมมติมันอยู่ตรงนี้เอางี้ดีไหมทำไงจะเห็นได้ชัดเจนพอได้ของแหลมหายไปไหนก็ไม่รู้ของแหลมหายไม่เจอพอได้เนาะได้แหลมแค่นี้ก็ดีนะมีแหลมให้ดูนะโอ้เอาละได้เรื่องแล้วพอที่จะโชว์ได้แล้ว ไปนะนี่เราเรียกว่าสมมติปรมัตถ์อยู่ไหนแป๊กนี่ไงปรมัตถ์อยู่นี่ไงพอปุ๊บคือปรมัตถ์แป๊กนี่แหละโพนี่คือปรมัตถ์ก็แบบมันอยู่ในที่เดียวกันนั่นว่าทำไมมีแต่มันอยู่ในศูนย์กลางนะเพราะพอเวลาใช้วัสดุสิ่งนี้แทงผ่านไปปุ๊บมันต้องผ่านศูนย์กลางของสมมติมันจึงไปโผล่จากขวาไปซ้ายได้มันต้องผ่านศูนย์กลางของสิ่งที่เป็นสมมติงงไหมเนี่ยไม่งงมั้งโอ้ยมาถึงนี้ยังงงอยู่โอ้ยลุงหมอก็ยอมเลยแบบนี้นี่แค่
ยกตัวอย่างให้เห็นนะเนี่ยของจริงไม่ใช่แล้วเพราะอากาศยังเป็นสิ่งสมมติเลยทีนี้อ้าวอารสิเพราะโผล่มาก็เป็นอากาศอีกแล้วไหมสองข้างก็เป็นอากาศหมดเห็นไหมฮะแปลว่ามันยังลักษณะสมมติกับปรมัตถ์การแสดงภาพนี้ให้เห็นเนี่ยพอจะเข้าใจได้เออพยักหน้ารับรู้ได้แต่จริงๆไม่ใช่เพราะอากาศก็เป็นสมมติมองไม่เห็นยังเป็นสิ่งสมมติเลยเห็นไหมนั่นปรมัตถ์อยู่ไหนปรมัตถ์ก็ซ่อนอยู่ในอากาศนะเพราะฉะนั้นเวลาหายใจเข้าปื๊ดเอาอากาศเข้าไปเนาะไอ้คำว่าอากาศคำเดียวก็พอละมั้งไม่ต้องไปแยกว่ามันมีออกซิเจนเท่าไหร่คาร์บอนเท่าไหร่ไฮโดรเจนเท่าไหร่ซัลเฟอร์เท่ากับเท่าไหร่ไม่ต้องไปแยกมันหรอกแยกให้มันเป็นขี้ฝอยไปทำไมครับรู้ว่าอากาศกันแล้วกันนับอากาศไปพูดพอมันเผาไม่รู้กันปุ๊บมันแตกตัวปุ๊บได้ปรมัตถ์เลยแปลว่าปรมัตถ์ซ่อนอยู่ในอากาศทำไปพี่ลุงออกค้นพบสิ่งนี้แน่นอนนะ ทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมของฟรีมีอยู่ทุกที่อากาศของธรรมชาติเขาให้มาง่ายคือพระเจ้าให้มาแต่พระพุทธเจ้าจะเรียกว่าพระธรรมหรือคำว่าปรมัตถ์สัจจะนั่นเองจบข่าวพระเจ้าสร้างอากาศมาพระเจ้าสร้างน้ำฝนมาเมฆมาพระเจ้าสร้างดินมากลุ่มพระเจ้าก็ไปตามพระเจ้าในรูปแบบนั้นใช่ไหมกลุ่มพระเจ้าก็น่าจะเป็นกลุ่มนะกลุ่มพระเจ้าแล้วกันและกลุ่มพระผู้เป็นเจ้าไปอย่างนั้นไปแต่กลุ่มที่ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าก็มาเป็นกลุ่มของพระธรรมไปพระพุทธพระธรรมไงแมนบอสผมว่าใช้ได้นะที่ว่านะงั้นธาตุปรมัตถ์นั่นนะมันซ่อนอยู่ในอากาศเห็นไหมธาตุปรมัตถ์นี่นะมันทำให้เกิดชีวิตชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่เมื่อวันก่อนผมบอกว่าชีวิตเกิดจากความร้อนธาตุปรมัตถ์ซ่อนอยู่ในความร้อนอีกโอ้ยตายได้ไงเนี่ยความร้อนอย่างนั้นก่อนในนี้มีธาตุปรมัตถ์มีครับ มีแน่ในนี้มีความร้อนอยู่ผมก็ใช้หลายเซนเหลือเกินปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งมาหมดแล้วเอาเข้าไปเอาส่งมาก็รีบส่งไปเอาเข้าไปคนไม่เคยเจอหิมะก็ไปนอนเกลือกกลิ่งหิมะลุงหอกลุยมาแล้วนะหิมะนอนเกลือกนอนกลิ่งคนไม่เคยเจอหน่อยก็ดีก็จะรู้นู่นนี่นั่นเนาะ ฟังทันไหมพี่ใช้สองหูกันแล้วก็พยายามแชร์สองหูให้ได้ให้มันนิ่งให้ได้อย่าให้หูวืดหูวาดจนเกินไปนะอย่าให้หูวืดวาดจนเกินไปนะให้มันนิ่งพอมันนิ่งหูเนี่ยเข้าหูสู่ใจแชร์เข้าหูซ้ายหูขวาให้ได้เข้าสู่ใจสรุปแล้วส่งผลให้ใจสงบทีเนี้ยเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งเ
ของกายใจจิตแล้วก็จะพิชิตธาตุปรมัตถ์โดยอัตโนมัตินะคุณโยพิชิตแปลว่าพิชิตแปลว่าเรียบร้อยพิชิตแล้วจ้าเรียบร้อยนะพิชิตแปลว่าเช่นมีเบ็ดมีเหยื่อไปตกปลากลางมหาสมุทรต้องการปลาโลมา พอได้ปลาโลมาปุ๊บฉันพิชิตเธอได้แล้วจ้าโลมาเอ๋ยได้ตามความพึงพอใจคำว่าพิชิตพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้มั้ยอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้มีที่ว่าก่อนเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปก็มันบริสุทธิ์อย่างเดียวก็เท่านั้นนะครับมันจึงจะเหนือได้ถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็ติดบ่วงความไม่บริสุทธิ์อยู่นั่นนะครับเห็นไหมครับติดบ่วงติดลุ่มมันรถสิบล้อตกลุ่มเนาะใช่ไหมเพราะฟังมาเยอะแล้วกิเลสตัณหาราคะนี่ฟังกันมาเยอะแล้วโอ้ยร้อนไหมเนี่ย
กิเลสตัณหาราคะเนี่ยฟังกันมาเยอะแล้วมาเข้าใจเรื่องสมมติกับไม่สมมติดีกว่าสมมติกับปรมัตถ์เนี่ยมันน่าจะลงร่องได้ง่ายที่สุดอย่าลืมนะภาษาคือสมมตินะครับเลยภาษาพูดก็เป็นภาษานึกก็นึกยังนึกอยู่ก็ยังสมมติอยู่นะนึกจนสุดความนึกคิดจนสุดความคิดมันเลยสมมติไปแล้วก็เลยต้องเป็นปรมัตถ์คิดเอาไม่ได้หยุดคิดจึงจะได้โอ้ยตายเลยคิดเอามันยังไม่ได้เลยล่ะหยุดคิดมันจะได้ไงวะมันก็สวนกันอย่างรุนแรงสวนกันแบบร้องเสียงสาเลยล่ะครับคิดเอายังไม่ได้หยุดคิดจึงจะได้ใช่ไหมมันสวนกันแบบโอ้ย360องศาสวนกันแบบสุดขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เลยครับคำสองคำนี่มันสวนกันอยู่เพราะฉะนั้นมันจึงเข้าใจยากระหว่างผู้ให้กับผู้รับในหนึ่งระหว่างผู้พูดในจอกับท่านที่อยู่ท่านที่ฟังอยู่หน้าจอมันจะยากตรงนี้เพราะฉะนั้นค่อยๆซอยนะครับค่อยๆเชื่อมเชื่อมความเชื่อมด้วยภาษา เชื่อมด้วยอากับกิริยาเชื่อมด้วยความเข้าใจและในที่สุดของสุดก็เชื่อมด้วยความรู้สึกเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลไปแล้วจ้าปลาบึกปลาบึกปลาบึกไปแล้วจ้าพูดนี่เกิดฝนตกภายใน3วัน5วันนะทำไงวะเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเมฆเยอะเหมือนกันนะวันนี้เมฆเยอะนะวันนี้ นะอยู่แต่ในบ้านพอเวลาออกนอกบ้านไปมองขึ้นฟ้าวันนี้มีเมฆเยอะกว่าปกตินะถ้าวันนี้มีเมฆเท่านี้พรุ่งนี้มีเมฆเพิ่มขึ้นมาอีกเกิดฝนตกทำไงไม่ได้ ตกแล้วก็ถ้าฝนตกแล้วอีแรงก็มาฆ่าไปแดงแหละอีแรงมันจ้องนะอีแรงนี่จ้องอยู่เพราะบ้านเมืองอยู่ในบรรยากาศของฝุ่นผงอยู่น้อย เอาเรื่องของฝนไปมันจะตกก็ตกไม่อยากจะตกก็อย่าตกใช่ไหมล่ะเอาละผมขออนุญาตดูหน้าจอนะทีนี้ขอดูแค่หน้าจอก็พอขอดูหน้าจอหน่อยมีอย่างเด้อเฟสเป๊ะเอาอะไรนะเฟสไปไหนเด้อลุงออกเอ้ยอ๋อนี่มาแล้วนั่งหลับตาปุ๋ยอยู่เนี่ยเป๊ะเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ดีๆหายไปไหนหมดนะอ๋อไปกดดูรับไอ้นั่นน่ะโอเคนะเอาล่ะ ผมจะเริ่มดูคำถามแล้วนะครับว่ามีไผบ้างเด้อที่สงสัยในสิ่งที่เล่ามาให้ฟังทั้งหมดเอาวันเนี้ยเอาสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันวันเนี้ยฮะมาถามถ่ายกันผมว่าแน่นะมันจะได้ไม่แต่ละวันแต่ละวันก็เหมือนกับถามมาต่อไปมันเหมือนกับลักษณะที่บอกว่าดีเบตกันดีเบตอย่าไปแปลว่าชนะค้าคานกันนะครับอย่าไปแปลเช่นนี้ไม่ได้ขาดดีเบตแปลว่าแชร์เชื่อมเพื่อหาข้อยุติดีเบตไม่ใช่ชนะค้าขายกันนะคนละความหมายนะครับต่อยอดเท่ากับกันและกัน
ในสิ่งที่เรามาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นรายการในวันนี้เนาะ